และนี่ก็คือแมปตกปลาในโลบล็อกที่กําลังฮอตฮิตที่สุดในตอนนี้อยู่กับแมปฟิตแมปที่จะให้เรานั้นได้เริ่มต้นจากการเป็นนักตกปลาด้วยการใช้เบ็ดไม้เล็กๆในเกาะแห่งหนึ่งเราจะได้เริ่มต้นจากการตกปลาตัวน้อยด้วยเบ็ดธรรมดาเบ็ดนี้และนําไปขายเพื่อซื้อเบ็ดหรือซื้อเรือต่างๆจนมาถึงใช้เบ็ดเทพในการตกปลายักษ์และสร้างชื่อเสียงให้กับเราเราจะได้ประจนภัยไปในที่ต่างๆและออกตกปลาทั่วทุกมุมโลกวันนี้นี่ เราก็อยู่กับ map fit map ที่ตอนนี้นี่หลายๆคนแม่น่าจะสนุกสนานกับการตกปลาที่นี่กันอยู่ก็สำหรับในวันนี้นะครับผมพี่จะมาพูดถึงอัปเดตแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจในตอนนี้ ของเกมนี้กันนะเชื่อว่าหล,หลายๆคนก็น่าจะได้ดูคลิปของหล,หลายๆคนเยอะแยะมากมายที่ได้ตกปลากันในเกมนี้ไม่ว่าจะเป็นเจ้าเนสซี Z. หรืออีเวนต์ก่อนๆก็สําหรับในตอนนี้นะครับผมอัปเดตล่าสุดก็ได้มีการเปิดเกาะใหม่ซึ่งเป็นชายหาดที่ถูกลืมเป็นเกาะแห่งโจรสลัดที่ปลาบนเกาะนั้นบอกเลยว่าโคสุดๆแล้วก็วันนี้นี่เราจะพาไปตามล่าสมบัติพร้อมกับบอกวิธีการหาเงินเดี๋ยวเราก็เริ่มออกเดิน ทางกันเลยเถอะเลอ่มมานะครับผมขอเบิกเรือกันก่อนนี่อุย้ยใช้เรือเร็วดีไหมอืมออกเดินทางคนเดียวเราควรจะเอาเรือที่คล่องตัวว่าแล้วก็ซื้อเจ็สก,กีกันเลยลแล้วกันนี่สดสดละ้อนฮ้เซึ่งเคยใช้ไปเลยเพื่อนบรรน สำหรับเกาะที่อัปเดตมาใหม่ก็จะหตรงไปจากเกาะแรกนะครับผมผ่านอา่าวลอสสลิดไปที่ฟอร์ซาเคนชอโคตรไวเลยเพื่อนอุ้ย,ยนี่แหละเกาะใหม่ สำหรับเกาะแห่งนี้นี่ก็คือผู้วอกบรรดาปลาตัวใหม่ๆทั้งหลายเราจะเห็นได้ว่าสภาพแวดล้อมทําให้สภาพร่างกายของผู้มันนี่ปรับตัวให้เหมาะกับการต่อสู้ว่าแล้วก็ตกเลยเพื่อนนี่ปลาของเกาะใหม่เบ็ดนี้ของเราสามารถช่วยในการโจมตีผู้กปลากันได้ด้วยนี่เดี๋ยวดูนะนี่ฟันชงเชงอืมแล้วก็เกตเพิ่มเฮ้ยชึบ ได้มาหูได้กล่องแม่ไม่ได้ปลาปลาตัวแรกต้องมาละเพื่อนนี่เจ้าปลาสากแห่งเกาะโจรสลัดเป็นไงลักษณะปลาของเกาะนี้ก็ค่อนข้างจะน่ากลัวเอาละตัวที่สอง เฮ้ยโอ้โ huh. หนี่แหละนี่ก็คือปลาฉลามแม่คีบสั้นมาโก้จะเห็นได้ว่ามีผ้าปิดตาเหมือนโจนสลัดกันด้วยเดี๋ยวเราจะพาไปดูรอบๆเกาะอ,อีกทีหนึง่งนี่ก็คือเกาะโจนสลัดที่อัปเดตมาใหม่ออ้ติดๆๆสำหรับเกาะแห่งนี้ก็มีแหล่งในการหาเงินอยู่นะแต่ว่าไม่ใช่เป็นทะเลที่พี่ตกเมื่อกี้นี้เดี๋ยวเราค่อยมาพูดถึงการหาเงินอีกทีหนึง่งให้ดูรอบๆเกาะกันก่อนก็จะเป็นแบบนี้ นี่ก็คือเกาะใหม่ที่เพิ่งอัปเดตสําหรับตอนนี้นะครับผมก็มีอีเวนต์ใหม่นั่นก็คือแผนที่สมบัติที่เราสามารถได้จากการตกปลาที่ไหนก็ได้ลักษณะของแผนที่ก็จะเป็นแบบนี้นี่เลยนะ เทรเชอร์แมพได้ขึ้นมาพร้อมกับการตกปลาจะนําพาเราไปยังหีบสมบัติตามสถานที่ต่างๆมีโอกาสที่เราจะได้เบ็ดใหม่ชื่อว่าเบ็ดซันเคนล็อตเป็นเบ็ดที่มีความสามารถในการตามหาแผนที่สมบัติเมื่อเราตกปลาสิบครั้งจะมีโอกาส25เซที่เราจะได้แผนที่สมบัติน่าจะเป็นประมาณนั้นนะเมื่อเราได้แผนที่สมบัติมาแล้วเรายังไม่สามารถหาสมบัติได้ทันทีเราจะต้องทําการไปซ่อมแซมแผนที่กันก่อนถึงจะสามารถเริ่มหา สมบััติกนได้เราจะต้องทำการซ่อมแซมกับโจนสลักที่อยู่บนเกาะใหม่เดี๋ยวจะพาไปดูก็จะอยู่บนหัวกะโหลกตรงนั้นเลยน,นะนี่ค่อยๆเดินผ่านตรงนี้มาเอาละแล้วก็นี่ผ่านตรงนี้อืมรึบรึบรึบ,บตรงนี้ก็จะมีบันไดให้เราไต่ขึ้นไปชึบชึบชึบอ่าขึ้นตรงนี้ไต่บันไดขึ้นไปเดี๋ยวเราก็ไปซ่อมแผนที่กันเถอะต้องระมัดระวังกันด้วยนะ เราอาจจะตกตรงนี้กันได้อมาตรงนี้ดีกว่าหรือค่อยๆไต่ผนังชึบแล้วเราก็จะเจอกับโจรสลัดคนหนึ่งเราจะต้องหยิบแผนที่ขึ้นมาแล้วก็พูดคุยกับโจรสลัดจ่ายไป250 จากนั้นพิกัดก็จะขึ้นมาอย่างที่เห็นตรงนี้คราวนี้เราก็จะสามารถเริ่มตามหาสมบัติกันได้ครับผมเราสามารถดูพิกัดได้จากการใช้ GPS สําหรับ GPS ก็สามารถซื้อได้จากเกาะแรกที่จุดเกิดของเราเลยนะสําหรับเกาะแรกของเราก็จะเป็นเกาะไม้วีเนียตรงนี้เลยนะอ่าเดี๋ยวเราจะรีบพาไปดูว่า GPS ซื้อได้จากตำแหน่งไหนเอาละเฮ้ยชเอ้ย นี่ก็คือเกาะแรกของเราอ่าและนี่ก็คือจุดที่เราเกิดเป็นจุดเริ่มต้นส่วน GPS ก็จะอยู่ที่ตรงนี้สามารถซื้อได้จากเก้าอี้ตรงนี้เลยราคาก็แค่100เท่านั้นเมื่อเราได้ GPS มาแล้วเราก็ต้องทำการเปิดใช้หยิบขึ้นมาถือแล้วก็จะมีการบอกตำแหน่งปัจจุบันของเราเราจะต้องตามหากล่องสมบัติจากพิกัด ตามในแผนที่เดี๋ยวขอทำการจดแป๊บหนึ่งนะพิกัดเอ็กก็สองพเราอาจจะต้องมุ่งหน้าไปที่ทางนี้ถูกไม่เอ่ยเออใช่อยู่ไปเลยเพื่อนอีสี่ร้อยห้า ค่อยๆตามพิกัด GPS บางครั้งกล่องสมบัติก็อาจจะอยู่บนเกาะหรือว่าอาจจะอยู่ใต้ทะเลก็เป็นได้สิ่งที่เราอาจจะได้จากกล่องสมบัติก็จะมีพวกเหยื่อหรือไม่ก็พวกทุ่นแบบใหม่แล้วก็มีโอกาสได้เบ็ดชนิดใหม่กันด้วยดูจากลักษณะอาจจะอยู่ใต้ทะเลก็เป็นได้นะลบ8 9 8ใช่ไหมดูเหมือนว่าน่าจะอยู่ใกล้ๆตรงนี้เตรียมอุปกรณ์ดำน้ำให้พร้อมอีแล้วก็ ลองตามหากันดูเจอแล้วนี่ไงและนี่ก็คือกล่องสมบัติเห็นไหมทุกคนแม่การหาสมบัตินี่ไม่ยากเราจะได้อะไรเอ่ยเปิดดูซิเฮ้ยโอ้โหเปิดยากด้วยอืมปราบเฮ้ยนี่มันคืออะไรวะนี่อะเมื่อกี้เราได้อันนี้มาอ๋อก็จะเป็นเหมือนตั๋วสําหรับการสุ่มเงินลองคลิกดูสิชบ ได้เลข2ได้มา500ฮ้ชุบได้เลข5ได้มาอีก1,000แล้วก็ฟึบ1อได้มา1,000ครับผมฮ้ยได้4ได้มาอีก2,000เสียดายที่แม่เราไม่ได้เบ็ดใหม่จะบอกว่าแผนที่สมบัติ ค่อนข้างยากเลยนะขนาดพี่ตกมาตกมา900กว่าตัวสังเกตเลขบนหัวเพิ่งได้มาแค่แผ่นเดียวเดี๋ยวเราจะพาไปดูจุดที่แม่ทําเงินได้มากที่สุดในตอนนี้นั่นก็คือเกาะฟอร์ส n เคนชอที่เป็นเกาะใหม่นั่นเองนะกลับไปที่จุดเดิมกันสําหรับเมื่อวานพี่มีเงินประมาณ300,000แต่รู้สึกว่าที่ใหม่ที่เราไปตกปลาไ,ได้เงินจะให้เงินเราแบบว่าครึ่งชั่วโมงหรือว่าชั่วโมงหนึง่งได้ถึง3 0 0 0 0 0กนเลยทีเดียวดูตอนนี้ พี่มีเป็นล้านเลยนะอ่าเดี๋ยวเราไปรีบตกปลาหาเงินกันเถอะมากลับมาที่เกาะเดิมก่อนแล้วก็ จุดบริเวณตรงด้านซ้ายตรงนี้เลยนะตรงนี้จะมีบ่อน้ําตกที่มีปลาชนิดหนึ่งช่วยให้เราหาเงินได้แบบกระจุยกระจายนี่เลยก็จะเป็นบ่อน,นี้ครับผม,มบ่อน,นี้จะมีปลาทองชนิดหนึ่งเป็นปลาที่ราคาสูงมากๆตอนนี้ยิ่งถ้าใช้คู่กับเบ็ดพิเศษทั้งหลายและติดสถานะพิเศษปลาก็จะมีราคาที่แพงขึ้นตอนนี้ก็ตกเลยเพื่อนฮึ้ยได้กล่อง มาแล้วนี่แหละเจ้าปลาทำเงินเราจะเห็นได้ว่าเจ้าตัวนี้แม่ลำตัวเป็นสีทองแล้วก็ตกยากนิดหน่อยอ้ยอ้อ้ย,อย,อย,อยดิ้นดิ้นปลามันดิ้นเฮ้ยจะได้แล้วแล้วนี่กับตันโกฟิตโอที่สองโอ้โหมาติดติดมาแล้วเจ้าแอตแลนทียนเุ้ยแป๊บนึงซึบชึบ,ชบ เรียบร้อยนี่แอตแลนเทียนกับตันโกฟิตเจ้าปลาทองที่มูลค่าสูงสุดๆส่วนอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นสีแบบนี้เจ้านี่แหละตัวทำเงินที่แท้จริงเจ้าโกฟิตน้ำหนัก2.5กิโลกร,รัมตัวนี้ราคาจะเท่าไร่เอ่ยขายไปเลย3,700ส่วนถ้าเป็นเจ้านี่แอตแลนเทียน ขายไปซิหรือเป็นหมื่นเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยสําหรับเกมโลบล็อกในแมปฟิตนี่ก็จะเป็นอัปเดตคร่าวๆข,ข,ของตอนนี้กันนะจริงๆก็น่าจะมีเกี่ยวกับพวกนิวเคลียร์ให้เราตกกันด้วยพวกปลากำมันตะลังสีอะไรแบบนี้แต่ตอนนี้พี่ยังไม่ได้ไว้ถ้าพี่ตกได้เมื่อไหร่นี่อาจจะมาลองทําคลิปให้ทุกคนได้รับชมกันอีกนะสําหรับใครที่อยากจะดูแมปนี้กันต่อก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์บอก พี่กันด้วยนะไว้จะมาต่อให้ดูกันในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอใหม่ในคลิปหน้าไปละ bye บ๊ายบายจุบ๊บ